ไม่มีความสําเร็จใดเกิดขึ้นภายในวันเดียวน้องต้องสู้ค่อยๆเรียนรู้กับมันนะครับนะค่อยๆศึกษากับมันไปยิ่งวิชาที่ไม่ชอบยิ่งต้องเสริมเติมเต็มให้มากนะครับนี่คือจุดที่เราต้องชนะคนอื่นให้ได้นะครับนะไม่ชอบคณิตศาสตร์ไปกลางข้อสอบดูซิว่าคณิตศาสตร์เนี่ยธรรมศาสตร์เขาออกอะไรไปบ้างน้องถามตัวเอง ว่าน้องสอบมากี่สนามแล้วเคยดูคะแนนตัวเองไหมไอคนที่บอกไม่ชอบอังกฤิตไม่ชอบคณิตไม่ชอบภาษาไทยเคยดูคะแนนตัวเองไหมว่าเฮ้ยสนามนี้เขาออกไม่ยากว่ะแต่ทําไมคะแนนเราได้แค่นี้เราต้องพัฒนาตรงไหนเคยไหมถ้าคุณเคยแสดงว่าคุณกําลังเริ่มรู้จักตัวเองนะครับกําลังรู้จักตัวเองมากขึ้นนะครับเปิดโอกาสตัวเองหน่อยครับให้รู้จักตัวเองนะครับหยุดสักคิดสักนิดว่าตัวเองไม่ชอบตรงไหนนะครับนะทบทวน นะครับนะให้เวลากับตัวเองนะครับนะอันนี้คือพี่ก็ให้เป็นเป็นแนวคิดนะครับนะแนวคิดของผู้เรานะครับนะ,ะแล้วถ้าใครสอบสนามแรกอ่ะม well, ีน้องพิมมาพอดีแล้วน้องน้องน้องขน,นมนะฮะพิมมาพอดีสอบสนามแรกยิ่งสอบสนามแรกน้องจะต้องเอาข้อสอบพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยที่พี่พี่เขาติวกันเนี้ยมากลางดูเลยกลางกลางดูเนี่ยน้องใครสอบสนามแรกนะนี่เอาข้อสอบจริงเนี่ยมากลางดู มันมีเรื่องอะไรบมา่วะมันมีเรื่องอะไรบ้างแยกย่อยเลยการนับขาศาสตร์การเช็คช้อยนูนนี่แยกเลยแยกย่อยเลยแล้วถามตัวเองว่าไอ้วิชาเนี้ยมีอยู่สิบเรื่องเนี่ยไม่ชอบตรงไหนเพราะว่าแต่ละวิชาเนี่ยพี่พี่วิทยกรทุกคนเนี้ยเขาเอาข้อสอบมากลางให้อยู่แล้วจริงไหมครูเก๋ครูตีอาจารเทพครูนุ่มเขาข้อสอบมากลางให้อยู่แล้วใช่ไหมฮะน้องดูเลยครับแต่ละวิชาแต่ละวิชาแต่ละวิชาแต่ละเรื่อง เป็นยังไงนะครับค่อยๆกลางค่อยๆค,คิดนะครับนะค่อยๆหาความรู้ตรงนี้นะครับนะอ่าเขว่าเพราะมันไม่ได้การันตีว่าเรื่องนี้จะออกอีกเข้าใจไหมแต่เราต้องศึกษานะครับนะอ่านี่คือสิ่งสําคัญนะครับนะที่พี่อยากให้แนวคิดพวกเราไว้เนาะอ่ะมาทุกคนครับลุยทุกคนใครพร้อมจะสู้กับพี่วันนี้นะรประกาศรายชื่อมาแล้วใช่ไหม ใครพร้อมจะสู้กับพี่แก๊ปวันนี้พิมพ์เลข99มาหน่อยครับทุกคนครับใครพร้อมพิมพ์เลข99หน่อยนะอสู้กันต่อค่ะสนามที่2ของปีสนามแรกขึ้นบัญชีไว้แล้วเยี่ยมนะฮะลุยต่อมีสนามอะไรลุยนะฮะอ่ายิ่งคนที่สอบมาหลายสนามแล้วอ่ะก็ยิ่งต้องสู้ไปด้วยกันนะครับนะเพราะน้องมีประสบการณ์นะครับเรามีข้อดีครับ ไม่ใช่ว่าเราสอบมาหลายสนามแล้วมันจะไม่ดีเรามีข้อดีโอเคไหมเราก็มีข้อดีนะครับนะเรามีประสบการณ์นะฮะโอเคพิมพ์เลข 99, 99มาแล้วไปลุยทุกคนมา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 ,มาข้อที่51ไปคือพี่เชื่อเสมอสิ์มีครูต้องทำได้นะครับนะ อพี่ไม่สนนะน้องน้องจะมีคู่แข่งเยอะเท่าไหร่ไม่สนนะน้องสู้หรือเปล่าน้องให้เวลากับมันมากพอหรือเปล่าแล้วก็มันลุยไปด้วยกันนะครับนะมาข้อห้าสิบเอ็ดครับข้อสอบอาชีวะปีหกสี่นะฮะหกสี่หกห้าอันเดียวกันนะครับทุกคนครับบางบางบางคนเขียนปีหกห้าบางคนเขียนปีหกสี่เพราะมันคาบเกี่ยวกันนะครับจํานวนปีอย่าไปสนเลยนะครับนะมาดูข้อสอบกันทุกคนครับข้อที่ห้าสิบเอ็ดลุยกันอันนี้เป็นรูปกรมรูปภาพนะฮะไม่น่ายากนะข้อนี้นะครับ อไม่น่ายากเนาะเป็นสามเหลี่ยมฮะชี้บนชี้ล่างอันนี้คงไม่ต้องมีอะไรมากมายจริงไหมเพราะนั้นข้อน,นี้ต้องกลับไปชีต้ตรงไหนฮะกลับไปชี้ข้างบนนะครับจริงๆเนี่ยรูปมันน้อยไปหน่อยนะมันน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าอ่ามันก็เหมือนเอามาแจกคะแนนะนะเนาะทุกคนเนาะ,ะวัะนั้นข้อน,นี้ตอบชอยข้อที่หนึ่งนะครับทุกคนครับ <S <S ชี้บน <S <S ชี้ล่างอันนี้ก็ต้องชี้บนนะรัวคําตอบมาเลยทุกคนรัวมาเลยเออข้อนี้ไม่ยากไปต่อทุกคน คนคนละรูปแบบกับเมื่อวานเลยนะเอ้ยเมื่อวันซื้อเลยนะคนละรูปแบบเลยนะเมื่อวันซื้อนี่มาเก่งเครียดเลยนะครับนะหนักหน่อยหนักหน่อยนะครับข้อ52ครับไปต่อครับข้อสอบปี64ครับผมโจทย์ถามว่ารูปนี้รูปนี้แล้วรูปต่อไปคือรูปอะไรนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องจำนวนเหลี่ยมทุกคนนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9า0ี่ห้าดดอันนี้สิบเหลี่ยมนะครับต่อไปอันนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้แปดเหลี่ยมนะฮะแปดเหลี่ยมเพราะฉะนั้นตัวต่อไปนะอันต่อไปจะต้องเป็นหกเหลี่ยมครับผมหกเหลี่ยมฮะ,ะไม่ไปเที่ยวไหนเลยครับไหนว่าอาจารย์เทพมาแต่เนี่ยนะไม่ไปเที่ยวไหนเลยครับวันนะี้นอนอยู่บ้านดีกว่าครับนะสวดมน์นะนอนอยู่บ้านนะเออสวดมน์นะมาติวให้น้องๆดีกว่านะครับนะ าจารย์เทพอะไรอยู่ไหนล่ะนะเพราะนั้นตัวต่อไปนะครับต้องเป็นหกเหลี่ยมฮะคำตอบข้อ,อน,นี้คือช้อยข้อที่1ครับผมกดพับเลยไปต่อทุกคนครูเบียรครูเบียสวัสดีค่ะครูเบียจากทีมรับรองผลร้อเอ็ดอรับรองผลนะมันจุแล้วใช่ไหมสอบติดสอบปรเพราะอ๋อโอ,โอเคค่ะคุณครูขาคิดถึงเสียงนี้เลยนะมันหล่อนใช่ไหมครูครับนะ่ะต่อไปฮะไปต่อไปต่อ ข้อห้าสิบสามไอ้เรื่องรูปเนี่ยนะครับเรื่องรูปในอาชีวะเนี่ยนะครับก็ออกมาเมื่อรอบที่แล้วนะครับเรื่องรูปนะอันนี้ก็ไม่ยากครับนะไม่ยากข้อนี้รูปต่อไปครับรูปที่สี่ตอบเท่าไหร่ฮะอันนี้อขออนุญาตทําเป็นอันนี้ให้ดูเลยนะครับรูปที่สี่อันนี้มันคือการหมุนนะฮะคือการหมุนทุกคนเห็นแล้วไม่ยากจริงไหมมันคือการหมุนนะครับทุกคนเห็นรูปเนี่ยมันตั้งตรงนี้ใช่ไหมฮะอันนี้มันหมุนขวาใช่ไหม ภาษาชาวบ้านเล็กหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับก็หมุนไปงี้ใช่หไหมมาเป็นรูปนี้เพราะนั้นรูปต่อไปก็ต้องหมุนขึ้นไปนะหมุนตามเข็มอะนะครับนะบนะหมุนด้านเนี้ยเนี่ยหมุนอย่างงี้นะเพราะนั้นข้อนี้ตรงกับข้อที่3ครับผมฝนฟับเลยอันนี้ไม่ยากไม่ยากนะครับนะเรื่องรูปเนี่ยก็มีให้เห็นนะครับนะมีให้เห็นอยู่ในการออกของธรรมศาสตร์แต่รอบสอบประถที่ผ่านมาเนี่ยไม่ออกเลย นะครับเรื่องรูปนะสอปถที่ผ่านมานะครับนะสอบประถหกเจ็ดที่ผ่านมาไม่ออกเลยเรื่องรูปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันจะออกทุกสนามเข้าใจไหมครับถ้ามันไม่ออกก็คือไม่ออกมันออกจะอาจอาจจะไปออกเรื่องอื่นอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นก็ศึกษาไว้นะครับนะอถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เจอนะครับนะคณิตศาสตร์มันก็อย่างนี้แหละนะครับนะร้อยเอ็ดเขตหนึ่งระดับที่ห้ารอเรียกอ๋อตอนนี้ถึงระดับสามตัดชุดยังอ่ะครูเบี้ยนะตัดชุดยัง่ะ ถึงอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปครับห้าสิบสี่ครับข้อสอบจริงรอบหกสี่ครับผมของอาชีวะนะฮะสี่สองหกจุดจุดจุดอันนี้ถ้าทุกคนแม่นเรื่องอนุกรมที่เป็นตัวเลขอยู่แล้วนะครับอนุกรมที่เป็นตัวเลขก็คือแบบนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เนี่ยแบบนี้ยอนุกรมตัวเลขธรรมดานะครับนะแต่ถ้าเป็นอนุกรมตารางเนี่ยนะครับก็คือเอาตัวเลขเนี่ยมาเขียนหลายๆชั้นนะครับนั่นหมายความว่าถ้าน้องไปเจอตารางแบบนี้เนี่ย มันอาจจะมีความสัมพันธ์แนวนอนหรือความสัมพันธ์แบบแนวตั้งก็ได้เราก็ต้องดูความสัมพันธ์เองว่ามันเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบางคนบอกว่าอันนี้เนี่ยมันลบสองอันนี้ก็ต้องลบสองด้วยนี่เขาเรียกความสัมพันธ์โอเคไหมเพราะนั้น สี่อไม่ใช่ลบสองบวก 2, สองสิบวกสองนะเอาใหม่เอามาใหม,าามา่บวกสองสี่ไปหกบวกสองสองไปอันนี้ก็ต้องบวกสองใช่ไหมนี่เรียกความสัมพันธ์แบบแนวตั้งนะฮะสองบวกสองกลายเป็นสี่แต่ช้อยมันดันไม่มีสี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เนี่ยเราคิดได้แต่มันต้องมีช้อยด้วยนะครับนะอ,อย่างนนี้แนวตั้งไม่ได้อาจจะเป็นแนวนอนหรือเปล่าแนวนอนหรือเปล่าสี่ไปสอง ตรงนี้สี่ไปสองตรงนี้เป็นไงฮะลบสองนะครับนะหกไปตรงนี้ก็ต้องลบสองด้วยใช่ไหมใช่ป่ะหกลบสองจะเป็นสีออกน่ก็ไม่มีช้อยอีกเห็นไหมก็มีช้อยอีกนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นสี่ไม่มีช้อยนะครับคำถามคือเอแล้วมันจะเป็นยังไงได้อ่ะเห็นไหมเพราะนั้น เราก็ต้องดูได้หลายแบบนะครับนะเมื่อกี้บอกว่าเฮ้ยไอน้นี่ไปไอน้นี่ลบสองอาจจะไม่ใช่ละนะครับแต่สี่ไปหาสองตรงนี้ถูกหารด้วยสองใช่ไหมอ่าเนี่เพื่อนบอกลองหารสองดูครับอ่าใช่ไหมสี่หารสองจะเหลือสองนะครับเราว่าคิดได้ต้องคิดได้หลายแบบนะครับนะหกตัวนี้หารด้วยสองหกครับหกหารด้วยสองหกหารด้วยสองจะกลายเป็นสาม ตรงนี้เป็นสามนะซึ่งสามมีคำตอบไหมมีก็คือช้อยข้อที่หนึ่งครับผมฝนฟับเลยจบเนี่ยเพราะนั้นมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีผิดพอมันไม่มีช้อยก็คือไม่มีในช้อยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีไปนะครับนะแต่วิธีมันจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องหัดคิดนะครับนะอย่างอันนี้มันอาจจะมีตัวเลขให้คิดน้อยไปหน่อยนะครับเราก็ต้องฝึกหน่อยนะครับนะเอออ่ะต่อไปครับไปต่อข้อที่ห้าสิบห้า นี่คือแนวของเรื่องตารางใครไม่เคยเจอตารางรู้จักไว้นะครับอนุกรมตารางนะครับนะอ่ะเริ่มหนึ 1, 3, 1, 3, ่งสามห้าหนึ่งสาห้าจุดจุดสิบเอดสิบสามตัวที่เว้นไว้ตอบเท่าไหร่เราอาจจะดูแนวนอนก็ได้นะแนวนอนก็ได้หนึ่งไปสามตรงนี้บวกสองสิบเอ็ดไปสิบสาตรงนี้ก็บวกสองเฮ้ยเข้าไหมอ่า แปดได้ไหมคะไล่ทวนเข็มนาฬิกาอ่ะมีเพื่อนบอกแปดได้ไหมคะสอะ 2, 4, 6, 8, งสี่หกแปดนี่เหละใช่ไหมสอ 2, 4, 6, 8, งสี่หกแปดนี่เหละมมันเอาทุกแนวเลยนะครับนะก็อาจจะได้ก็ได้นะครับนะเขาเรียกว่าโดยสากลน,นะ,ะมีม,มีมีเพื่อนบอกว่าสองสี่หกแล้วแปดนี้ได้ไหมคะตรงนี้เป็นแปดได้ไหม แต่โดยสากลเขาคงไม่ค่อยได้ทําแบบนี้กันเท่าไหร่แบบไล่เลขวนอย่างเงี้ยนะครับโดยสากลที่เป็นตารางอาจจะเป็นแนวนอนอย่างเดียวหรือไม่ก็แนวตั้งอย่างเดียวแล้วแต่นะครับนะเพราะนั้นพี่ก็เลยไม่ได้บอกให้ไปวนแบบได้มันได้8ปอย่างนั้นนะครับนะโดยส่วนตัวพี่พี่ก็ตอบ3มนะครับนะแต่พวกเรามีสิทธิ์คิดนะเข้าใจไหมคือการทําเรื่องวนนี้พี่บอกงี้ก่อนเราไม่รู้หรอกคนขเขาสอบแม่งคิดยังไงแต่มันมีหลักสากลของมันอยู่ว่าเขานิยมทําแบบนี้แหละอะไรเงี้ยนะครับนะ นิยมแบบนั้นแหละประมาณนั้นนะครับนะ,ะเพราะนั้นข้อนี้หนึ่งไปสามตรงนี้หนึ่งตรงนี้บวกสองตรงนี้บวก2เห็นไหมทุกคนเห็นแนวนอนไหมบวกสองทั้งคู่เพราะนั้นไอตัวนี้ก็ต้องบวก2ด้วยนี่บวก2ด้วยห้าบวก2เป็นเจ็ครับผมคำตอบข้อนี้คือเจนะ็ดจบเห็นไหมฮะหรือข้อสอบที่เคี Q, Q ้ยวเี้ยวเคี้ยวเี้ยวนะมันจะต้อง ถูกทุกตรงเลยนะครับนะมันจะต้องถูกทุกอันเลยนะครับหมายความว่าพอตรงนี้ได้เจ็ดแล้วใช่ไหมแนวตั้งก็ต้องได้ด้วยข้อสอบที่คิว้ควๆอ่ะนะเห็นไหมตรงนี้บวกสี่ตรงนี้บวกหกเห็นไหมสามไปเจ็ดตรงนี้ก็บวกสี่เจ็ดไปสิบสามตรงนี้ก็บวกหกเห็นไหมครับเนาะเพราะนั้นนี่ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเออก็แล้วแต่พวกเรานะครับนะมันต้องได้ทุกแนวนะครับตัวเลขที่ถูกต้องนะครับนะเอออ่ะต่อไปครับ ไปต่อครับผมไป <S <S ไปต่อนะข้อที่ห้าสิบหกนะคือต้องบอกงี้พวกเรามีสิทธิ์คิดได้เนี่ยมีเพื่อนก็เสนอมาควรจะเป็นแปดนะครับมีสิทธิ์คิดได้นะฮะแต่ถามพี่เนี่ยพี่ผ่านข้อสอบมาเป็นสิบปีนะน้องจะฟังใจตัวเองหรือฟังคนที่เคยสอบมาแล้วนะครับแล้วแต่น้องนะครับนะแล้วแต่น้องคือโจทย์พวกนี้นะมันดิ้นได้หมดเข้าใจไหมฮะแต่น้องต้องฟังคนที่เคยสอบได้นะครับนะพี่เนี่ยสอบได้ทุกรอบ ทุกสนามด้วยนะครับถ้าคนติดตามพี่ดีๆนะครับนะสปทกทมอ,อาชีวะอปทพี่กวาดมาหมดแล้วกศนกวาดมาหมดแล้วนะครับคือเราคิดได้เมื่อก่อนพี่เป็นติวเตอร์ใหม่ใหม่ก็คิดแบบนั้นแหละมันคิดแบบนั้นก็ได้คิดแบบนี้ก็ได้แต่มันมีสากลของมันอยู่นะครับนะมันมีสากลรูปแบบสากลของมันอยู่นะครับนะเน่เราก็ต้องฝึกทํำบ่อยๆแล้วเราจะรู้เองว่าควรจะตอบอะไรนะครับนะแต่อาจจะมีคิดแบบสากลแล้วผิดบ้าง แต่มันต้องถูกมากกว่าผิดนะครับถึงจะมีชื่อขึ้นบัญชีนะทุกคนอ่ะ่อไมาไปต่อข้อที่56คือมันไม่เหมือนคณิตศาสตร์เนาะมันต้องตอบอันนี้แน่ๆนะครับอันนี้มันคิดได้หลายแบบนะครับทุกคนครับห้ครับสองสเว้นไว้แล้วก็1ตัวนี้ข้อนี้ตอบอะไรนี่ข้อสอบจริงอาชีวะนะนี่นะครับตอบอะไรอ่าตอบอะไรฮะ,ฉะเฉลยนะมีเพื่อนตอบมาแล้วฉเฉลยนะ ทุกคนจะจริงๆจะมองยังไงก็ได้นะตัวนี้บวกกันได้สองหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองช่องล่างบวกกันได้ตัวบนหรือคิดอีกแบบหนึ่งสองช่องบนลบกันได้ตัวล่างนะเพราะนั้นตัวนี้สองช่องบนต้องลบกันได้ตัวล่างเพราะนั้นไอ้นี่เป็นสามไอ้นี่ก็ต้องเป็นสองถึงจะลบกันได้ตัวล่างนะครับนะหรือจะมองอย่างนี้หนึ่งบวกหนึ่งได้สองอย่างนี้ แล้วก็หนึ่งบวกกับอะไรเอ๊จะได้สามมันจะไปลงคำตอบเดียวกันก็คือสองครับผมคำตอบข้อน,นี้คือสองฝนฟับเลย,เยนี่คืออนุกรมตารางครับผมไปต่อทุกคนไปต่อคือเราจะได,ได้รู้จักนะครับว่าอาชีวะเขาเคยออกข้อสอบแบบนี้ด้วยนะฮะตอนไปเจอเราจะได้คิดเป็นนะครับอย่าจำคำตอบนะเราจะได้คิดเป็น นะครับมันคิดได้หลายแบบแหละนะครับนะโจทย์พวกเนี้ยแต่เราก็ต้องคิดอยู่ในรูปแบบของมันนะครับนะเออมันจะเป็นแนวครับไม่แนวตั้งกับแนวนอนนะครับมันจะไม่มีรวมทุกแนวมาด้วยกันหรอกนะครับนะไม่แนวตั้งกับแนวนอนนะครับอ่ะเริ่มห้าสิบเจ็ดครับผมหนึ่งสองสามสี่เจ็ดสิบจุด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 แล้วก็จุดจุดจุด,จดอ่าละ่ะทุกคนไออย่างข้อนนี้พี่ยกตัวอย่างอย่ามาคนดูแนวนอนหนึ่งสองสามมันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่ง แต่สี่เจ็ดสิบมันเพิ่มขึ้นทีละสามเห็นไหมอันนี้เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งอันนี้เพิ่มขึ้นทีละสามนะครับอันนี้ก็ควรจะเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่ก็ควรจะเพิ่มขึ้นทีละห้าก็ได้นี่เรียกว่าการดูแนวนอนเข้าใจไหมฮะหรือบางคนจะดูแนวตั้งอาจจะดูแนวตั้งหนึ่งมาสี่เพิ่มขึ้นสามอันนี้พี่ชวนคิดจะได้คิดลหลายแบบนะครับ สี่ไปเจ็ดเพิ่มขึ้นห้าโทษสองไปเจ็ดนะเพิ่มขึ้นห้าสามไปสิบเพิ่มขึ้นเจ็ดอย่างเงี้ยเห็นปะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปอันนี้ก็ต้องบวกสามตามข้างบนเมื่อกี้นี้เห็นไหมไอ้น,นี้บวกสามใช่ไหมอันนี้ก็ต้องบวกสามด้วยนะครับสี่บวกสามเป็น 7, เจ็ดใช่ไหมซึ่งช้อยทุกช้อยเนี่ยมันจะไกด์มาแล้วนะไกด์ไลน์มาแล้วมันต้องเป็น 7, เจ็ดใช่ไหม่อไปอันนี้ก็ต้องบวกห้า อันนี้นะพี่เขียนก่อนนะบวกสามคือเราทําแบบไหนก็ได้นะครับนะมันจะต้องได้คําตอบเดียวกันนะครับโดยส่วนใหญ่อะนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องบวกสามด้วยสี่บวกสามเป็นเจ็ดครับตัวนี้ก็ต้องบวกห้าด้วยเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองครับซึ่งเขาไกด์ไลน์มาให้แล้วดูจากช้อยเนี่ยไกด์ไลน์มาให้แล้วเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องบวกเจ็ดด้วยตามข้างบนนะครับเจ็ดสิบบวกเจ็ดกลายเป็นสิบเจ็ดครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามครับผมฝนฟับเลย นะฮะอันนี้ก็มีความสําคัญความสัมพันธ์แบบบวกด้วยตัวเลขที่เท่าๆกันนะครับนะข้างบนบวกอะไรฉันก็บวกด้วยอย่างเงี้ยนะครับนะก็มีแบบนี้ด้วยนะครับต่อไปคืออย่างนี้นะพี่ขออนุลบให้ดูนะบางคนบอกมันไม่เห็นเป็นตารางเลยคือคนออกข้อสอบมันก็แล้วแต่เขาจะเขียนนี่เห็นไหมจริงจริงมันก็คือตารางนั่นแหละนะครับแต่เขาก็ไม่ได้เขียนไงเขาเขียนเป็นลูกน้ําแทนนะครับเพราะนั้น มันไปอยู่ในสนามไหนเนี่ยมันก็อาจจะเขียนไม่เหมือนกันแต่แนวคิดมันจะเหมือนเหมือนกันนั่นแหละทุกคนครับจะดูแนวนอนหรือดูแนวตั้งจะต้องได้คําตอบเดียวกันนะครับเนะ่ออ่ะต่อไปห้าสิบแปดสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามจุด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 แล้วก็จุดจุดจุดนะไออย่างอันเนี้ยทุกคนอาจจะทําแบบข้อเมื่อกี้ก็ได้อ่าเดี๋ยวซูมออกซูมให้ดูนะจะทําอย่างข้อเมื่อกี้ก็ได้นะครับทุกคนดู สามไปห้าอันนี้บวกสองสี่ไปสิบสองอันนี้บวกแปดเซห้ามาสิบสามอันนี้ก็บวกแปดนะครับเราจะคิดว่ามันเหมือนข้อเมื่อกี้ก็ได้นะครับเรามาดูนะตรงนี้มันต้องบวกเหมือนข้อเมื่อกี้บวกสองด้วยห้าบวกสองเป็นเจ็ดซึ่งมันมีแนวโน้มจะได้ใช่หไหมเจ็ดนะครับต่อไป อันนี้บวกแปดนะครับเราก็เอาสิบสองเนี่ยบวกแปดสิบสองบวกแปดเป็นยี่สิบซึ่งมันก็มียี่สิบด้วยเห็นไหมอันนี้ก็ต้องบวกแดด้วยนี่ทุกคนดูสิบสาบวกแดกลายเป็นเท่าไหร่ส3บสาบวกปดกลายเป็นยี่สิบเอ็ดซึ่งยูคูมีชอยไหมไม่มีเห็นไหมครับที่เราทำแบบเมื่อกี้มันก็อาจจะใช้กับข้อมันนี้ไม่ได้นะครับนะ พอใช้ข้อนี้ไม่ได้ปุ๊บก็อาจจะไม่ใช่รูปแบบที่เราคุ้นชินแล้วใช่ไหมเราก็ต้องกลับมาดูว่าเฮ้ยอ่ลบนะพี่ลบนะลบนะลบนะเราต้องกลับมาดูว่าเฮ้ยเราเคยทําอะไรมันมาบ้างไอโจทย์แบบเนี้ยเลขพวกนี้มันมีความสัมพันธ์ยังไงนะครับซึ่งเพื่อนหลายๆคนได้พิมพ์ในช่องแชทมาแล้วเลขชุดนี้คือเลขชุดพีทาโกรัสทุกคนจำเมื่อคราวที่แล้วได้ไหมสี่กุมารที่พี่เขียนให้ไปนะครับหนึ่งหนึ่งรู้สอง สามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสามเจ็ดยี่สบสี่ยี่ห้าเลขชุดนี้คือเลขพีทาโกรัสนะครับนะนี่มีเพื่อนพิมพ์เลขข้อได้ด้วยนะครับนะข้อยี่แปดใช่ไหมค,นะคุณครูนะคุณครูพิมพมาข้อที่แปดนะเนี่ยเลขชุดนี้คือเลขชุดที่มันเป็นพีทาโกรัสนะครับที่มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะนี่สามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสาม เพราะนั้นตัวต่อไปต้องเป็นเจ็ดยี่สบสี่ยี่ห้าครับข้อนี้ตอบใช้ข้อที่สามแบบนี้ก็มีด้วยนะแบบนี้ก็มีด้วยเพราะนั้นเขาต้องใช้ประสบการณ์ทุกคนครับบางคนบอกอาจารย์นหนูไม่รู้มาก่อนนั่นแหละนี่ถึงต้องมานั่งติวกันไงครับต้องมานั่งให้รู้ว่าเฮ้ยไอเลขแบบนี้มันมีอะไรบ้างนอกจากบวกด้วยเลขคงที่แล้วมันมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะครับนะในการติวพวกนี้คือการเก็บประสบการณ์ทุกคนครับนะ ที่เคยผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะพี่ก็เจอแบบนี้มาเนาะก็มาเล่าให้พวกเรามาเล่าสู่กันฟังนะครับจะได้รู้ว่าสนามต่อไปจะต้องเจอกับอะไรนะต่อไมไปต่อข้อห้าสิบเก้านอกจากรูปภาพแล้วนอกจากตารางแล้วอาจจะมีโจทย์ที่เป็นตัวเลขอย่างนี้นะตัวเลขแบบนี้ซึ่งเป็นพื้นฐานเลยนะ เป็นพื้นฐานของทุกเรื่องเลยนะข้อ59ครับ 108, 112, 121, 146, 11 195่ง้่อยอบอตัวต่อไปตอบอะไรทุกคนพี่ถามหน่อยทุกคนทำโจทย์แบบนี้ยังไงโจทย์อนุกรมอะมีสูตรลัดไหมอนุกรมมีสูตรลัดไหมโจทย์พวกอนุกรมพวกนี้มีสูตรลัดไหม,ม,ม,ไหมคำตอบคือไม่มี นะฮะโจ์พวกนี้ไม่มีสูตรลัดสิ่งที่พวกเราทำสามเสาหลักของเรื่องนี้ทำยังไงนะกรองไม่รู้ใครจำได้เปล่ากรองลองการเรื่องนี้นะไม่มีสูตรลัดอย่าไปหาสูตรลัดต้องเป็นอย่างไงไม่มีไม่มีสูตรลัดนะฮะกรองลองการจำคำนี้ได้ไหมครับสามเสาหลักของเรื่องนี้น้อกจะต้องกรองโจทย์ให้เป็น แล้วน้องจะต้องลองว่าไอโจทย์ลักษณะที่เรากรองมาแล้วเนี่ยมันลองได้อะไรบ้างนะครับนะแล้วก็ลองแล้วก็การนะครับการคือสถานการณ์นะต่อนิดหนึ่งต่อนิดหนึ่งแนะนําให้หน่อยกรองเนี่ยขั้นตอนนี้สําคัญมากกรองน้องต้องกรองโจทย์ออกเป็นสามแบบด้วยกันนะฮะสามแบบครับถ้าเราเคยทําโจทยดบ่อยๆนะครับมันจะมีโจทย์ที่เป็นตัวเลขสามตัว ตัวเลขสี่ถึงหกตัวแล้วก็ตัวเลขเจ็ดตัวขึ้นไปเจ็ดตัวบวกบวกนะครับนี่คือการกรองโจทย์ก่อนเลยนะครับบางคนตัวเลขสามตัวยังไงดูในโจทย์ที่ให้มามีตัวเลขกี่ตัวนะครับมันจะมีสามแบบครับตัวเลขสามตัวตัวเลขสี่ถึงหกตัวแล้วก็ตัวเลขเจ็ดตัวนะครับคําถามครับทบทวนใครที่เป็นลูกศิษย์พี่ทบทวนแบบไหนยากที่สุดสามตัวสี่ถึงหก เจ็ดตัวขึ้นไปจโจทย์สั้นจโจทย์กลางจโจทย์ยาวอันไหนยากสุดพิมพ์หน่อยครับทุกคนครับยากสุดยากที่สุดอันไหนฮะอ่าเราจะได้รู้ว่าตอนอยู่ในห้องสอบเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงอะไรนะครับเจอแบบไหนยากคือแบบนี้ง่ายวะ่ะวิ่งเข้าใส่ก่อนเลยนะฮะ เจอแบบไหนที่มันไม่ยากไม่ง่ายเฮ้ยตีแฉกว่ะอย่างนี้นะครับโจไหนฮะเยี่ยมมากครับทุกคนครับสบายใจนะสามตัวนี่คือยากสุดนะครับนะสามตัวนี่คือยากที่สุดนะครับโจทย์ยิ่งสั้นยิ่งยากนะฮะแล้วก็ลองลงมาครับเป็นแบบปานกลางอันนี้นะฮะปันกลางปันกลางนะครับนะกลางกลางนะนี่แหละคือโจที่ตีแฉกต้องตีแฉกนะต่อไป ถ้าโจทย์ยิ่งเป็นโจทย์ยาวๆนะครับนะมันจะเป็นโจทย์ง่ายๆนะจะเป็นโจทย์แบบกระโดดข้ามเพราะฉะนั้นวันที่น้องไปสอบจะเจอโจทย์พวกเนี้สามข้อห้าข้อเจอแน่นอนนะครับถ้าใครที่มีชีตอยู่เนี่ยพี่เขียนมาแล้วใช่ไหมเนี่ยอนุกรมกับรูปภาพเนี่ยนะครับน้องจะเจอแน่นอนสามถึงห้าข้อแล้วแต่สนามนะครับเจอแน่ๆนะ เ,เพราะฉะนั้นมันเป็นคะแนนที่น้องจับต้องได้เรื่องพวกนี้นะครับนะอ,อ่าโอเคนะครับเข้าเรื่องนะโจทย์ยากยิงสั้นๆมันยิ่งยากนะครับนะข้อมูลน,น้อยๆยิงยากเพราะนั้นเราก็ดูโจทย์อย่างนี้อ่าน,นี้ไม่ยากมากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวอันนี้ห้าตัวตีแชกทุกคนตอนเราติวเราจะติวโจทย์เป็นร้อยๆข้อเลยใช่ไหมอา่าเป็นร้อยๆข้อเลยโจทย์เรื่องนี้เราก็ฝึกไว้ทุกคนครับมาข้อนี้ฮะ หนึ่งร้อยแปดไปหนึ่งร้อยสิบสองเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นสี่ลบเลขเอาเองนะลบเลขเนะตีแจกทุกคนต่อไปหนึยสิบไป121เพิ่มขึ้น9เห็นไหมฮะต่อไปโอ,โอ้สวัสดีครับลุยลุยลุยวะนะโอ,โอเคต่อไปหนึยยี่ไป146ครับเพิ่มขึ้น25ต่อไปหนึยสี่ไป195่งร้อก้าสิบห้าลบเลขอยู่นะ เพิ่มขึ้น4ี่สิบเก้านะครับทุกคนใครไม่ทันเนี่ยตั้งลบเลขเองเลยนะเอาหน้าลบหลังนะหนึ195่งร้อยเก้าสิบห้าลบออกร้อยสี่ิกเนี่ยลบเลขเองเลยยืมปั๊บตรงนี้ได้แปดตรงนี้สิบห้าสิบห้าลบออกเก้าจะเป็นลบออกหกจะเป็นเก้าแปดลบสี่จะเป็นสี่อย่างเงี้ยหนึ่งลบหนึ่งเป็น0ูนอย่างเงี้ยนะครับตั้งลบเลขเอาเองเลยนะครับนะเออจะได้หัดไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นสี่สิบเก้าทุกคนตัวต่อไปเป็นเท่าไหร่ครับ ตัวต่อไปใครที่ฝึกตั้งแต่สอบพัทฝึกตั้งแต่สำนักงานประหลัดสำนักงานสอบพัะถอมอสามแปดอะไรเงี้ยนะครับนะเออใครฝึกมานานๆเนี่ยเห็นเลขนี้ต้องรู้สึกเลยนี่จะไม่ตีแชกต่อแล้วเห็นเลขสี่เก้ายี่ห้าสี่เก้าจะต้องรู้สึกเลยเรื่องพวกนี้มันใช้ความรู้สึกนะ มันคือเลขยกกาลังใช่ไหมสี่คือสองกำลังสองเก้าคือสามกำลังสองยี่ห้าคือห้ากำลังสองอย่างเงี้ยสี่สิบเก้าคือเจ็ดกำลังสองเพราะนั้นตัวต่อไปอะไรกำลังสองเชื่อไหมโจทย์พวกเนี้ยหลอกคนได้แล้วหลอกคนอีกหลอกไม่รู้จะหลอกยังไงนะครับออกทุกปีคนส่วนใหญ่จะบอกว่าตรงนี้คือเก้ากำลังสอง นะครับซึ่งพี่ก็ถ้าเป็นลูกศิษย์พี่ใครตอบเก้ากำลังสองเดือนนี่นี่พี่จะมุดช่องแชทไปหาเลยนะถ้าใครเคยติวกับพี่นะออคนที่ไม่เคยติวเราไม่ว่ากันนะแต่คนที่เคยติวเนี่ยนะครับใครตอบเก้ากำลังสองเนี่ยพี่จะมุดช่องแชทไปหาเลยนะครับทุกคนครับอพี่จะไปหาเลยนะเลขชุดนี้สองสามห้าเจ็ดไม่ใช่เก้าตัวต่อไปต้องเป็นอะไรครับสิบเอ็ดกำลังสองครับทุกคน มันจะเป็นเก้าได้กรณีเดียวเท่านั้นกรณีที่ไม่มีเลขสองตรงนี้สามห้าเจ็ดโอเคเก้าได้นะฮะเพราะนั้นถ้าเคยใครเคยฟังพี่ไม่รู้จะหมาหอนไหนหรือคอสไหนก็ตามใครตอบเก้าพี่จะมุดช่องแชทไปหาเลยนะครับนะเออนะครับนะเออมันจะตอบเก้าได้กรณีเดียวเท่านั้นที่ไม่มีเลขสองอ่าเป็นเลขขี้ไงสามห้าเจ็ดแล้วเก้าแต่ข้อนี้มีเลขสองโผล่มาด้วยนะครับนะ สองสามห้าเดต่อไปต้องเป็น $11 ทุกคนครับกําลัง $2 -11 สิบกำลังสองคือสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ลองไปคูณดูนะสิบเอคูณสิอได้เป็นหนึ่งร้อยยี่สิบเอมันหลอกทุกครั้งโจทย์แบบนี้นะครับนะทุกคนบวกเลขครับร้อยยี่สิบเอ็ดบวกเข้าไปอันนี้บวกกันได้6กนะฮะเกับ2บวกกันได้สิบเอทดหนึ่งนะ,ะลงท้ายด้วยหนลงท้ายด้วย1 6มีข้อเดียวข้อนี้ตอบใช้ข้อสฝนพักกันจบนะครับ ทวนนะจำคําว่าจ mm ํานวนเฉพาะให้ได้นะครับนะท่องได้ไม่ต้องเยอะก็พอนะครับนะเอาแค่สิตัวนะสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็นสิบสามเจสสี่เจแล้ห้าะเก้าเกเ1้า7กบนสจ็้าน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 าาานจำนวนเฉพาะไปเปิดดูไปเซิร์ชคำนี้จำนวน เฉพาะไปเปิดดูคํานี้นะครับใครไม่รู้จักไปเปิดดูคํานี้ไม่มีคําอธิบายไปมากกว่านี้แล้วนะครับนะคําว่าจํานวนเฉพาะมันจะเริ่มจากเลขสองไม่ใช่เลขหนึ่งด้วยสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดครับไม่ใช่เก้านะครับนะออกข้อสอบเหรอประจํานะครับประจํานะสอบประถอหกเจ็ดที่ผ่านมากนะนะ็เหมือนจะเจอนะในในข้อสอบนะเอเหมือนจะเจอนะจะจําได้ปาวะเดี๋ยวนะ สพท,ที่ผ่านมาสพท,ที่ผ่านมาเหมือนจะเจอเดี๋ยวนะเหมือนจะเจอหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวค่อยว่ากันคุ้นๆอ่ะคุนะ้คคนๆะอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะให้รู้จักไว้ให้รู้จักไว้ไวนะครับต่อมปฮะหกสิบไปต่อครับจำนวนเฉพาะไปเปิดดูเซิร์ชใน Google ได้นะครับจำนวนเฉพาะมันจะเริ่มจากเลขสองนะครับนะ อ่สอปททั่วไปมีครับใช่ไหมฉัจำไม่ได้ใช่เหรอใช่ไหมคุณๆอะ่ะหรือเปล่าอะ่ะจำไม่ได้อะ่ะนะล่าสุดสปทหกเจ็ดอ่ะนะจำไม่ได้แต่ใส่ข้อสอบมาอยู่แต่ใส่มาอยู่นะใส่มาอยู่พี่ใส่มาอยู่แต่ไม่รู้พี่จําไม่ได้นะครับนะอ่ะต่อไปไปต่อนะเนี่ยให้รู้จักจานวนเฉพาะไว้เนะต่อไปครับหกสิบครับหนึ่งแปดยี่สิบเจ็ดหกสิบสี่จนะุดจุดจุดเอาละ สอบจริงรอบหกี่นะครับนะมีครับมีใช่ไหมสปทหกเจ็ดเนาะถ้าจัดจำไม่ผิดนะเนาะอ,อมันแต่ก็จำไม่ค่อยแม่น <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันใส่มาให้ชีตพวกเราด้วยใส่มาใส่มาในชีตด,ด้วยนะครับนะอะต่อไปครับหนึ่งแปดยบเจ็ดหกสิบี่ตัวตตอไปตอบอะไรนะครับคนที่เคยเตรียมตัวมาแล้วก็ต้องรู้จักเลขชุดนี้นะครับไม่ต้องไปตีแฉกให้เสียเวลาหนึ่งไปแปดบวกเพิ่มขึ้นเจ็ด 8ไป27บวกเพิ่มขึ้น19 27ไปตรงนี้บวกเพิ่มขึ้นอย่าไปตีแฉกให้เสียเวลานะครับเห็นเลข 1, นึ่งเลขแเลขยีเจลขห4นะครับจะต้องรู้จักว่าเลขชุดนี้คือเลขยกกำลัง3านะฮะแตัวนี้มาจาก2องกำลังสามตัวนี้มาจาก3ากำลังสนะฮะคือมันต้องให้ชินนะครับนะให้รู้สึกอะเห็นเลขพวกนี้ต้องรู้สึกนะครับ คือบางคนตีแฉกอาจารย์เข้าใจตีแฉกไปแต่ว่าทํำระดับหนึ่งแล้วมันจะไม่ได้นะครับหกสิบสี่คือสี่กำลังสามครับตรงนี้คือหนึ่งกำลังสามถึงบอกว่าคนคนทาข้อสอบเรื่องพวกนี้ได้เนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งไม่ใช่ว่าคุณเก่งแต่คุณฝึกฝนคนทำข้อสอบเรื่องนี้ได้นะแสดงว่าคุณฝึกฝนนะครับนะ,ะมีประสบการณ์พอสมควรว่ามันต้องทําแบบไหนนะครับมันไม่มีสูตรลัดนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนตอน้นเพราะนั้นตัวต่อไปต้องเป็นห้ากำลังสามทุกคนครับนะ อ่าต้องยกกําลังสามนะครับห้ากลังสามคือ5คูณกันสตัวนะครับพี่คงไม่ทวนนะว่า5คูณกันาตัวได้เท่าไหร่นะครับคำตอบข้อนี้คือยี่ร้ยยี่ครับผมฝนฟับหล่ทำไมพี่พูดนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่ามีบางคนอาจจะไม่ได้ติวปูพื้นฐานกับพี่มานะครับตอนที่พี่ติวปูพื้นฐานเนี่ยหนึ่งในเรื่องที่พี่บอกทุกคนไว้คือการยกกําลังนะครับยกกําลังสองกับยกกําลังสาม พี่จะให้เขาเขียนเลยนะฮะว่าเลขหนึ่งเลขสองเลขสามยกกำลังสองเนี่ยจนถึงเลขสิบห้ากำลังสองเนี่ยมันได้เท่าไหร่บ้างเขียนเลยให้มันชินตาสิบห้ากำลังสองคือสองสองห้าต้องเขียนไว้อย่างเงี้ยร้อยี่บเอ็ดคือหนึ่งสิบเอ็ดกำลังสองอย่างเงี้ยนะครับเขียนให้มันชินตากำลังสามก็เช่นเดียวกันหนึ่งกำลังสามสองกำลังสาม สากำลังสามต้องได้ถึง10บยกกําลังสามเลยสําหรับคนสอบภาคกอนะครับต้องได้ถึง10บกำลังสามเลย,หลเ,ลยเห็นเลขพวกนี้ต้องรู้สึกนะครับเพราะมันไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวมันจะเอาเลขกําลังสองกำลังสามไปทําอย่างอื่นอีกนะครับนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้นะครับอันนี้พี่แนะนําไว้สําหรับคนที่กําลังจะปูพื้นฐานนะครับนะอ่ะตาา่อไปคือทุกอย่างต้องค่อยๆค,ครับค่อยๆเริ่มต้นนะ เริ่มจากปูพื้นฐานก่อนฝึกวิเคราะห์ข้อสอบก่อนนะครับทํากันบ้านอย่างหนักแล้วจึงมาเป็นคอร์สนี้นะครับนะคอสนี้เราไม่ได้ปูพื้นฐานแล้วนะครับนะอย่างที่บอกอะเหมาะสําหรับคนที่เตรียมตัวอย่างดีนะครับมาปล่อยของกันนะต่อไปครับ61ครับ2 4 3 9 4่สามเกจุดจุด,จด,จด,จดแล้วก็น5นะครับนะอ่าเริ่มดูอาจารย์3รอบค่ะอ๋อไ,ไหมจากไม่มีพื้นฐานเลยเห็นไหอ ดีมค,คูไม่พิมพ์ต่อนะดูจานสามรอบค่ะจากไม่มีพื้นตานเลยตอนนี้ก็ไม่มีค่ะอย่างเงี้ยดีมค,คูไม่พิมพ์ต่อนะครับนะพูดเล่นยอกยอกนะอ่ะหกสิบเอ็ดครับพูดไปไม่ทันขาดคาเห็นอะไรไหมเห็นไอสี่เห็นไอ 4, เก้าน,นะครับตัวต่อไปสี่ตัวนี้ต้องรู้เลยมาจากสองกำลังสอง เห็นแล้วมันต้องเชื่อมโยงกันเก้าตัวนี้เห็นแล้วรู้เลยสามกำลังสองทำไมถึงเชื่อมโยงมันยกกำลังสองแน่แต่มันเอาตัวหน้าของมันเนี่ยมายกกำลังสองสามตัวนี้มันเอาตัวหน้าของมันมายกกำลังสองใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้ต้องเอาตัวหน้าของมันนะมายกกำลังสองสี่ตัวนี้มายกกำลังสองนะครับนะสี่คูณสี่ได้สิบหกทุกคนครับคำตอบข้อนี้คือสิบหกอ้าอาจารย์ แบบนี้ก็มีด้วยเหรอเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละคือสิ่งที้ต้องถามตัวเองว่าคําว่าแบบนี้เนี่ยน้องรู้ไหมมันมีอยู่ด้วยมันมีอยู่จริงด้วยแบบนี้นะฮะบางคนยังตีแฉกอยู่ซึ่งไม่ผิดนะครับไม่ผิดตีแฉกเนี่ยเป็นวิธีเบื้องต้นที่เราจะใช้ประเมินในการทําข้อสอบว่าเฮ้ยมันตีแฉกได้ไหมนะครับเป็นวิธีเบื้องต้นนะฮะแต่ว่าถ้าใครฝึกฝนมาระดับหนึ่งเนี่ยจะเห็นและสะดุดตาเลยไอ้เล็ก เลขสี่เลขเก้าเนี่ยนะครับมันจะสะดุดตาก่อนนะครับนะอ่าต่อไปฮะข้อหกสิบสองไปต่อเออแล้วก็บอกเรื่องนี้เรื่องนะเรื่องนี้เรื่องนะน้องๆที่ฟังอยู่แล้วน้องที่ดูย้อนหลังด้วยนะน้องอย่าเอาบรรทัดผ่านที่พี่ทําอยู่ตอนเนี้ยไปคิดว่าโอ้อาจารย์ทําไมอาจารย์เขาทำไวจังแล้วหนูจะทําไวแบบนี้ได้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนวันจริงมันไม่ได้แบบนี้ พี่พูดเลยพี่ไม่ได้โลกสวยวันจริงมันไม่ใช่แบบนี้ยังไงวันจริงเนี่ยน้องอาจจะต้องตีแชก,ก่อนเข้าใจไหมน้องอาจจะต้องลองแบบอื่นก่อนก่อนจะมาเจออันนี้นะครับคือวันนี้พี่มาเฉลยในมุมของที่มันถูกต้องแล้วแต่วันจริงน้องอาจจะต้องลองก่อนนะครับนะลองวิธีนั้นวิธีนี้อาจจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับแต่พี่กํลังย้ําว่าถ้าน้องฝึกฝนดีพอมันจะทําให้น้องลองอ่ะได้ไวขึ้น ลองเป็นทุกคนครับคําว่าลองนี่คือลองทุกคนมันต้องลองทุกคนนะฮะแต่นอกฝึกฝนได้เยอะเนี่ยมันจะตัดการลองจะตัดกรณีได้มากขึ้นนะครับนะอ่านี่คือเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับอย่าโลกสวยว่าจันแก๊บเขาทําไวเขาเขาอยู่ในห้องสอบเขาไวมากๆแน่เลยนะน้องเชื่อเลยครับวันที่อยู่ในห้องสอบพี่ก็ต้องลองอีกนะครับนะอะต่อไปครับหกสิบสองอ่า หกสิบเอ็ดคิดอนุวรมซ้อนสองชั้นได้ไหมครับถ้าคาตอบได้เท่ากันก็ได้ครับนะถ้าไม่ได้เท่ากันอย่าทําแค่นั้นเองนะครับต่อไปครับหกสิบสองฮะศูนย์เจ็ดยี่บหกตัวต่อไปตอบอะไรศูนย์เจ็ดยี่หกตัวต่อไปตอบอะไรนะทุกคนศูนย์เจ็ดยี่บหกมีตัวเลขกี่ตัวหนึ่งสองสามนี่คือแบบยากนะครับนี่คือแบบยากนะเออแล้วเพื่อนพิมพ์มาดีมากเลย นุกุมสองชั้นได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอางี้พี่ให้หลักการง่ายๆมันคิดได้หลายแบบถ้า้องคิดถ้าน้องคิดนะแล้วได้คําตอบเท่ากันโอเคถ้าไม่ได้เท่ากันอย่าไปทําคิดแค่นี้แหละนะครับเอ่อคิดได้แค่นี้นะต่อไปครับเริ่มฉเฉลยดได้ไหมบางคนตีแชกอยู่ไม่ตีนะข้อนี้ไม่ตีแชกนะอ่าข้อนี้เกิดจากเอาตัวนี้ก่อนเอาที่เหน็นชัดๆก่อน ตัวนี้เกิดจาก2กํกลัง3ลบ1นะสองกลังสามอ่ะคิดพร้อมกันนะสองกลังสได้8ครับลบหได้เจ็ดเข้าใตัวนี้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 เกิดจาก3ามนะนะกำลังสามลบหนึ่เข้าใสามกำลังสได้27ทุกคนครับลบหนึ่งได้ยี่บหกเ้าใจไบางคนบอกแล้วใครจะรู้ว่าเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละมันต้องฝึกนะตัวนี้ สดงว่าตัวนี้เราเห็นแล้วมันเป็นสามเป็นสองตัวนี้ต้องเป็นหนึ่งครับคําตอบก็เป็นหนึ่งกำลังสามลบหนึ่งนะฮะหนึ่งกำลังสามได้หนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์นะครับต่อมาตรงนี้แสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามตรงนี้ต้องยกกําลังสามแล้วลบหนึ่งนะครับอะไรยกกําลังสามล่ะไล่ไปหนึ่งสองสามต่อไปต้องเป็นสี่กำลังสามลบหนึ่งนะครับสี่กำลังสามแล้วลบหนึ่งท่กันนะฮะ แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงนั่นแหละครับเป็นเครื่องหมายเ s t i o มา a r กตัวใหญ่ๆว่าเราเคยฝึกแบบนี้ไหมนะครับถ้ายังไม่เคยวันนี้ก็ต้องเป็นประสบการณ์แล้วว่าเฮ้ยมันมีกําลังสามด้วยวะ่ะแล้วมีลบตัวเลขออกไปด้วยนะครับเดี๋ยวมีบวกเลขด้วยนะอันนี้แค่ลบหนึ่งนะเดี๋ยวมันจะมีบวกหนึ่งบวกสองบวกสามด้วยนะครับมันก็จะมีการยกกําลังแล้วก็บวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือเอายกกาลังสาม้าลบหนึ่งครับทุกคนยกพร้อมกันเนาะสี่กำลังสามสี่สี่สิบหกครับ แล้วก็16บคูณอีกสนะครับจะได้เป็นหกสิบนะครับตรงนี้หกสิบสกลบหก็จะกลายเป็น63สิาคำตอบข้อน,นี้คือ63ครับผมใครคิดเลขไม่ทันไม่เป็นไรนะทุกคนครับเอาวิธีการไว้ก่อนเขียนเฉลยไว้ก่อนนะครับนะเข้าหไหมเขียนเฉลยไว้ก่อนนะครับนะต่อไปครับ63ไปต่อ ไปต่อนะเขียนเฉลยไว้ก่อนนะใครคิดเลขไม่ทันยกกาลังไม่ทันน้องเขียนเฉลยไว้ก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปคิดเลขที่หลังได้นะครับนะอโอเคนะอยากรู้ว่าเอาไว้ใช้เรื่องอะไรค่าจันแก๊คปนะเอาไปใช้สอบนี่แหละครับนะตรงตัวไหมล่ะนะครับเอาไว้ใช้สอบนี่แหละนะครับแล้วแล้วเขาไปใช้ประโยชน์อะไรล่ะคะอย่าไปถามหาประโยชน์เลยนะครับถามหาก่อนว่าน้องสอบได้น้องได้บรรจุพี่คิดแค่นั้นการเอาไปใช้ประโยชน์พี่ พี่ไม่ได้มีหน้าที่ตอบน้องตรงนั้นเข้าใจไหมครับแล้วทำไมมันไปสอบล่ะคะพี่ก็ไม่รู้ <c oughs> กูก็ไม่รู้เข้าใจไหม <c oughs> พี่ไม่ได้มีหน้าที่คนไปออกข้อสอบนะครับนะเขาเขียนมาแบบนั้นนะเพราะนั้นบางบางอย่างเราอยู่ในจุดที่เราไม่สามารถไปกําหนดอะไรได้นะครับนะเราต้องทําตามเขามันออกข้อสอบก็ตามเขาอย่าไปถามอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับคาถามพวกนี้พี่เจอมาทั้งชีวิตพี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเข้าใจไหมครับมันออกข้อสอบไงพี่ก็ต้องติวไง จะมาบอกว่าไม่ต้องติวหรอกมันใช้อะไรไม่ได้คนละเรื่องนะครับนะเราต้องแยกประเด็นพวกนี้ให้ออกนะครับนะตะนูยากรู้เลวค่ะอ่บรรจุให้ได้ก่อนนะครับนะอืหรือไปเรียนด็อกเตอร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวสักวันจะกลับมารู้เองนะครับนะพี่ตอบไว้ตรงนี้ก่อนเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องมิติสัมพันธ์นะครับนะคําว่ามิติสัมพันธ์นะครับน้องเคยถอยรถเข้าซองไหมนม่เขาเรียกว่าถอยรถเข้าซองอะรู้จักไหมฮะ นั่เขาเรียกว่าสเปเชียลเซน์มันเป็นส่วนหนึ่งของมิติสัมพันธ์ด้วยนะลึกไปอีกนะครับนะมึงนก็ไม่อยากรู้อีกคันนี้นะครับเออนะเพราะนั้นบางอย่างมันมันมันเราเราอยู่ต้นน้ําเกินไปจนกว่าจะถามเรื่องนั้นเข้าใจไหมครติวเตอร์นะครับนะเห็นไหมพอพูดเรื่องสเปเชียลเซน์พวกนี้ก็จะสเปเชียลลิสเซอนิ่งอย่างเงี้ยก็จะมีคําพูดอะไรพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะครับนะซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมล่ะฝึกไว้เถอะทุกคนครับนะ พูดเรื่องนี้เดี๋ยวมันจะยาวนะครับ4 6 10 14จุดจุดจุด26เริ่มทุกคนหลายคนพี่เชื่อว่าน้องจะตีแฉกแล้วแหละนะครับตีแฉกแล้วนะจริงจริงตีแฉกได้ไหมก็น่าจะได้ทุกคนดูอันนี้บวกสองอันนี้บวกสี่อันนี้บวกสี่ 4, น,น, 4, นะครับอันนี้บวกเท่าไหร่บวกสี่ไห อะถ้าบอกว่าบวกสองบวกสี่อันนี้บวกสองอีกปหมละ่ะบวกสองเท่านี้บวกสองสิบสี่บวกสองกลายเป็นสิบหกสิบหกไปยี่สิตรงนี้บวกสิบครูแก้มสวัสดีครับครูแก้มซึ่งถ้าเราเห็นเลขตรงเนี้ยมันจะไม่สอดคล้องกันเลยสองสี่สี่สองอันนี้เป็นสิบได้ไงอ่ะไม่ใช่ละไ,ไม่ได้ละไม่ได้คําตอบแล้วอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิบหกเนี่ยไม่สมควรนะครับอา้าวเฉลย เะเลยเฉเลยครับทุกคนเห็นเลขสี่นะครับพี่เอาตัวเนี้ยไปหารด้วยสองมันจะเป็นสองเอาสี่นะหารสองนะจะเป็นสองเอาหกตัวนี้หารสองจะกลายเป็นสามเอาสิบตัวนี้หารสองจะกลายเป็นห้าเอาสิบสี่ตัวนี้หารสองจะกลายเป็นเจ <Okay, right? S 1> uh, ็ดเ้าไหมอ่าเราก็จะหารสองนี้ไปเรื่อยๆเอาไหมยี่สิบหกตัวนี้หารด้วยสองจะเป็นสิบสามเห็นใ่ไหม นะเริ่มนะแล้วอะไรต่อเราเห็นเลขชุดนี้เนี่ยมันเป็นเลขอะไรครับที่บอกไปเมื่อตอนตอน้นเลขอะไรครับสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดสิบเก้ายี่ิบสามเนี่ยนะัที่เราต้องกันนะนะครับเพราะนั้นตัวต่อไปตรงนี้ต้องเป็นสิบเอ็ดครับทุกคนครับต้องเป็นสิบเอ็ดนะฮะมันเป็นเลขจำนวนเฉพาะคนหอกโอ้โหอาจารย์แล้วหนูไปตีแฉกตั้งนานนั่นแหละครับบางทีเราไม่รู้ไง นะครับนะข้อสอบมันก็เหลี่ยมแบบนี้แหละนะครับนะเราเคยเจอยังไงบ้างล่ะนี่ก็เป็นประสบการณ์ไงถึงเราต้องมาติวทุกวันนี้ไงว่าเฮ้ยแบบนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวต่อไปไม่ใช่ตัวต่อไปตัวที่เป็นคําตอบจริงๆเนี่ยมันจะเป็น11ไม่ได้เนาะมันต้องเป็น2เท่านะครับสิตัวนี้คูณ2จะกลายเป็น22ครับคำตอบข้อนี้คือ22่ฝนตกเลยคำตอบข้อนี้คือยีคือจำนวนเฉพาะนะครับอ่า ไปต่อถามว่าตีแฉกอย่างอื่นได้ไหมถ้าน้องตีแฉกเราได้ยีิบสองเท่ากันนะโอเคนะครับนะแต่ถ้าไม่ได้ยีิบสองคงไม่ใช่ละอย่างเงี้ยนะครับนะอ่ะต่อไปไปต่อหกสิบสี่นะครับแปดเจ็ดเจ็ดแปดหกเก้าห้าสิบจุดจุดจุดไปต่อนะไปต่อนะเริ่มนะ,ฉะเฉลยนะทุกคนนะ เ,เอาไว้เป็นประสบการณ์นะครับเอาไว้เป็นประสบการณ์เพราะบางคนเนี่ยยังไม่เคยฝึกเลยนะครับเอาไว้เป็นประสบการณ์ว่าแบบนี้ก็มีหกสิบสี่เนี่ยเคยลองตีแฉกแล้วอันนี้ส,สนามนี้อาจารย์ก็ไปสอบด้วยที่ธรรมศาสตร์ออกข้อสอบนะครับนะอันเนี้ยตีแฉกก็ไม่ออกทุกคนครับไม่ออกแต่ต้องดูแบบนี้ทุกคนดูแบบนี้กั้นห้องให้มันอย่างนี้แล้วดูครับแปดเจ็ดหก ห้าต่อไปต้องเป็นสี่ต้องดูแบบนี้ต่อไปเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะเจ็ดแปดเก้าศูนย์ศูนย์ปั๊บวนกลับมาไงพอเก้าแล้วศูนย์แล้วก็หนึ่งเลยนะครับนะแล้วก็หนึ่งต่อเลยคำตอบข้อนี้คือสี่หนึ่งครับผมตอบช้อยข้อสองฝนปั๊บเลยเห็นไหมคือพี่บอกนิดหนึ่งนะ อันนี้บอกย้ําคือบางคนอาจจะกลัวเรื่องพวกนี้นะครับแต่พี่จะย้ําพวกเรานหนิดึงวันสอบเนี่ยมันออกสามถึงห้าข้อถ้าเราเป็นคนออกข้อสอบมันก็จะมีข้อยากอยู่นั้นอยู่แล้วข้อที่แปลกๆเลแบบไม่เคยเจออะไรเงี้ยนะครับมีอยู่แล้วแต่พี่จะให้น้องโฟกัสอย่างนี้มันไม่ได้ยากทั้งหมดหรอกมันต้องมีข้อที่เราทําได้บ้างแหละเข้าใจไหมคือพี่จะให้โฟกัสว่าข้อสอบน้องเนี่ยสนามนี้มันยี่สิบห้าข้อใช่ไหมภาษาไทยยี่บห้า ในยี่้าข้อเนี่ยมันก็จะมีข้อง่ายข้อยากนะครับนะบางข้อต้องอาศัยประสบการณ์จริงๆแต่บางข้อไม่ง่ายจริงๆนะครับน้องเก็บข้อง่ายก่อนในแต่ละเรื่องอะนะครับมันจะมีข้อง่ายของมันด้วยนะครับน้องเก็บก่อนอย่างเรื่องอุปมาอุปไมยอย่างเงี้ยก็มีข้อง่ายด้วยนะครับเก็บข้อง่ายก่อนนะครับแล้วก็ไปดูข้ออื่นที่มันเรื่องอื่นอะที่มันง่ายบ้างเงี้ยค่อยๆเก็บไปเก็บให้มันพอดิบพอดีกันแล้วค่อยมาตัดสินข้อยากกัน ค่อยมาตัดสินข้อยากกันว่าข้อยากเนี่ยมันดูยังไงมันต้องอาศัยเวลานะครับข้อยากนะนี่ก็เป็นจึงเป็นปัญหาในการบริหารจัดการเวลานะครับนะบางทีเราไปเจอเรื่องนี้ยากบางข้อเรื่องนี้ง่ายหมดเลยอย่างเงี้ยต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีนะครับนะอ่ะต่อไปครับไปต่อหกสิบห้าแปดเก้าร้อยยี่บห้าตัวต่อไปตอบอ,อะไรเนี่ยก็ต้องฝึกละมาดูนะครับหนึ่งสองสามสามตัวนะ ันนี้คือข้อยากนะอ่ะเริ่มทุกคนตีแฉกับกตีได้แต่ส่วนใหญ่พี่แนะนำว่าให้ดูยกกำลังก่อนนะครับนะเพราะว่าเลขแปดเลขเก้าเลขร้อยี่ห้าเนี่ยมันสามารถทำเป็นยกกำลังได้นะครับนะอ่ะเริ่มเอาแปดก่อนนะแปดตัวนี้เมื่อกี้เพื่อนช่วยตอบแล้วขอบคุณมากนะครูธดาพงษ์นะวันสอบคงไม่ยากขนาดนี้ไหมคะอื แล้วพี่เอาข้อสอบซ่อมมาให้ดูหรือไงเนี่ยนะครับนะสอบจริงนะครับนะมันก็มีข้อง่ายข้อยากนะครับนะเอนี่ข้อสอบจริงนะครับนะก็คงไม่ยากขนาดนี้มั้งอันนี้เขาข้างตัวเองนะครับนะเออน้องจะต้องฝึกทุกแนวทางอ่ะเช่นเรื่องเศษส่วนมันก็จะมีข้อยากข้อง่ายข้อปานกลางเราต้องดูไว้ทั้งหมดเลยเพราะคนออกข้อสอบลองนึกถึงเขาใจเขาใจเราอะนะครับพอตอนออกข้อสอบเนี่ยมันต้องมีข้อยากข้อง่ายมันต้องสลับกันไปนะครับเฮ้ยเรื่องนี้กูออกยากแล้วว่ะ เอาเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องง่ายๆของเรื่องนี้มั้งสิวะอย่างเงี้ยมันต้องกลมก่อมกันนะครับนะเอออย่าไปคิดอย่างนั้นจิน,น,นะครับนะมันง่ายหมดราคาจันค่ะพอเจอเข้อสอบจริงตอนแรกนึ้ว่าเป็นปลาฉลามนะครับพอเจอเข้อสอบจริงเป็นปลาถูซะง,งั้นอย่างเงี้ยนะครับนะ<ส> <ง puis> ออไม่ได้ทุกคนครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได้มันต้องรู้ทุกแนวรู้เขา่ารู้เลานะครับนะถ้าเรื่องนี้ยากออกยังไงวะง่ายออกยังไงวะปานกลางออกยังไงวะมันต้องค่อยๆเจอทุกอย่างนะครับนะ เดี๋ยวประสบการณ์จะบอกเองนะครับนะเจอไว้เถิดทุกคนครับอ่ะทุกคนแปดนี่คือสองกำลังสามสองกลังสามได้แปดนะครับต่อไปเก้าที่เอาข้อสอบมากลางให้ดูเนี่ยข,ข้อสอบข้อสอบจริงทั้งหมดนะครับนะมันยังมีอย่างอื่นอีกนะครับนะเราก็ต้องฝึกนะทุกคนต่อไปร้อยยี่ห้าร้อยยี่ห้าตรงนี้ถ้าเราไปยกกําลังร้อยยี่สิบห้าคือห้ายกกําลังสามทุกคนตัวต่อไป อะไรอะไรผคอกสองกำลังสามสามกำลังสองข้อนี้วันสอบพี่คิดอยู่นานมากนะพี่ไปทำเรื่องอื่นก่อนเลยนะไปทำภาษาไทยก่อนเลยนะแล้วพี่ค่อยกลับมาอันนี้นะข้อนี้คิดอยู่นานมากนะบางคนบอกก็ไม่น่าคิดนานเลยมั้งมาดูทุกคนอันนี้ห้ากำลังสามหลายคนคิดว่าตรงเนี้ยจะเป็นเจ็ดกำลังสามใช่ไหม เจ็ดกำลังสามบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเจ็ดกำลังสองก่อนนะเพราะอะไรบางคนบอกว่าไอ้นี่กำลังสามไปแล้วแล้วไอ้นี่กำลังสองแล้วไอ้นี่กำลังสามมันต้องกลับมาเป็นกำลังสองนะครับก็ถูกต้องแล้วสองสามห้าเจ็ดก็ถูกต้องแต่เจ็ดกำลังสองเนี่ยมันได้แค่สี่สิบเก้าเลือไปดูช้อยเนี่ยไม่มีซึ่งพี่ก็คิดแบบนั้นมันไม่มีช้อยให้นะครับประเด็นที่หนึ่งช้อยผิดเปาวะอย่างเงี้ย นะว,วันสอบมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยนะช้อยผิดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับนะแต่มันไม่มีอะตอนพี่ทาพี่ก็ไปทําเรื่องอื่นก่อนไปทําภาษาไทยก่อนอะไรเงี้ยนะครับนะไปทําคณิตศาสตร์เรื่องอื่นก่อนนะครับแล้วค่อยกลับมาดูใหม่นะเฉลยน,น,นะครับเฉลยน,น,นะเจ็ดกำลังสามก็ไม่ใช่นะครับเจ็ดกำลังสามก็ไม่ใช่สามร้อยสี่สามก็ไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นกำลังสามอันนี้มันเป็นกำลังสองแล้วมันเป็นกำลังสามแล้วมันจะกำลังสามอีกทีเนี่ยไม่ได้มัน เขาเรียกมันไม่สมเหตุสมผลนะแล้วนี่กําลังส่องมันมายังไงล่ะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ